สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้จะพามาชมไฮไลท์แล้วก็จังหวะสำคัญครับในเกมที่เชลซีเจอกับฟูแลมนะครับก็เล่นกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามจังหวะสำคัญในเกมนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง นิวซูซูกิเอ t i ์ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มที่ทุกฟังก์ชัน่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ ไปดูกันที่11ตัวจริงกันก่อนครับทางฝั่งของเชลซีวันนี้ถือว่ามีเซอร์ไพรส์ครับเอนโซ่ฟานันเดสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับขณะที่แนวรุกมูริกก็จากที่เป็นสำรองในเกมกับลิเวอร์พูลก็ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นกันเกมรับครับก็ถือว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีริชเจมส์ครับที่ฟิตลงเล่นเป็นตัวจริงก็เชลซีมาในระบบ4-3-3ส่วนฟูลแลมก็มาชุดเดิมครับเกมรุกเป็นอเล็กซานดรามิโตรวิชนะครับ ก็เชลซีนี่เพิ่งเจอกับฟูแลมมาแล้วก็แพ้มานะครับ1ประตูต่อ2นะครับก็จังหวะแรกครับที่น่าสนใจเป็นจังหวะของฟูแลมเกือบขึ้นนําก่อนครับจากอันเดรสเปเดราครับได้ยิงด้วยขวาแต่ว่าติดเซฟเกป้านะครับถือว่าเกป้ายังทําได้ดีครับจังหวะนี้ครับขวาหน้าเก็โทษครับเอ็นโซฟานเดสหลุดตําแหน่งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีซูเปอร์เซฟของเกป้าครับ โอ้ปัดได้ปลายมือหลังจากนั้นเชลซีเริ่มดีขึ้นครับเอนโซ่ครับค่าตัว120ล้านครับจ่ายมให้กับเมสันเมาส์แล้วก็เป็นคาร์เวิสครับโอ้ได้ชาร์จด้วยเท้าขวาครับแม่ลูกนี้นี่หลุดกรอบออกไปเยอะเลยครับจังหวะจ่ายเมสันเมาส์ดีมากๆนะครับแต่เดี๋ยวเราดูจังหวะเอนโซ่ครับให้กับเมสันเมาส์เอาบอลลงครับแล้วก็จ่ายไซโก้อยแต่ว่าลูกนี้นี่ถ้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นี่แกชอบเลยจังหวะแบบนี้ครับดูดบอลดังจวบเลยครับเมสันเมาส์ คารเวสยิงเนี่ยบอลมันแหม่ลอยสูงขึ้นมาพอดีครับก็พลาดไปมาดูอีกครั้งครับเชลซีได้บุกต่อเนื่องมาดิชิวตัดได้ครับแล้วก็ดูซิเย็คครับข้ามให้กับคาร์วัสหลุดเดียวครับยกหลบบรเรโน่แต่ว่าบอลไปชนเสาครับโอ้โชคร้ายครับท้ายครึ่งแรกไม่ได้ประตูขึ้นนําดูจังหวะนี้ครับว่าล้าหน้าหรือเปล่าครับโอ้ซิเย็คครับให้ลูกนี้โอ้ไม่ล้าครับต้องบอกว่าจะตุลงเลยครับเหลือเฟือมากครับลูกนี้ครับ ความคิดดีแล้วครับแต่ว่าบอลไปสกิดเสานิดเดียวนะครับลุกนี้ถ้าขึ้นนําได้เนี่ยโอ้โหเชลซีได้เปรียบเยอะเลยครับก็จะกลับมาในสถานการณ์ที่ฟูลแลมตามหลังนะครับโอ้บอลไปสกิดเสาครับต้องชมซีเย็คครับโอ้ไม่ย้ายเราเล่นดีซะด้วยนะก็เป็นครึ่งแรกครับที่เชลซีครับค่อนข้างจะดูดีกว่าฟูลแลมแต่ยังทําอะไรไม่ได้นะครับก็ยังศูนย์ศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังครับมีจังหวะที่น่าสนใจหลายจังหวะเลยครับ ฟูแลมมาเกมเริ่มดูดีขึ้นนะครับมีจังหวะลูกยิงไกลครับของเอนโซฟอนนเดสก็เป็นจังหวะยิงครั้งเดียวของเอนโซในเกมนี้ครับมีโอกาสได้ลองปั่นโค้ง,ง,งแต่ว่าบอลเนี่ยหลุดกรอบออกไปนิดเดียวนะครับก็ได้สวมเสื้อหมายเลข5แทนที่ของจอจินโยนะครับแหมลูกนี้ถ้ายิงเข้าไปนี่แฟนเชลซีนี่ยกห่างกันใหญ่เลยครับเพราะว่าย้ายมาแพงแล้วถ้าทำประตูได้นี่โอ้โหแฟนเชลซีนี่ ชื่นชมนะครับแล้วจริงก็เล่นดีนะครับสำหรับเอนโซฟอนเดเดสมาดูอีกหนึ่งจังหวะที่เชลซีได้ลุ้นเหมือนกันนะครับจังหวะได้ปั่นของคอนอลกาเกอร์แต่ว่าบอลแม่มันเลี้ยวช้าไปนิดหนึ่งครับไอหนุ่มผมยาวครับกาลาเกอร์ได้ซัดครับช่วงหลังนี่เชลซีนี่แทบจะไม่ได้ลุ้นประตูจากลูกยิงไกลเลยนะครับถือว่าใกล้เคียงครับแบรเลโน่ยืนขาตายไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้แล้วก็ชดที่ว่าน่าจะได้ที่สุดในเกมนี้ครับ เป็นจังหวะของดาโตฟอฟาน่านะครับไม่ใช่ด็อกบาร์นะครับอู้ล็อกหลบแบรเลโนไปแล้วแต่ว่ายิงไปติดทิมรีมครับมาสกัดจากเส้นได้สําเร็จครับอ้จังหวะดูถ่ายทอดสดนี้งงมากเลยครับแบรเลโน่ครับเล่นดีมาทั้งเกมไม่รู้แกออกมาทําไมครับโดนดาโตฟอฟาน่าครับแตะหลบแล้วก็ยิงไปติดทิมรีมครับอู้เกือบประเดิมลงเล่นแล้วก็ได้ประตูนะครับล็อกหลบดียอบดีมากแล้วนะครับ แม่มีความคล้ายกับดีเย่ร็อกบาครับสีสั้นแรกนี่ร็อกบาย้ายมาอยู่กับเชลซีก็ทําผมทรงนี้ครับล็อกจากขวาเข้ามาซ้ายครับแล้วก็เป็นทิมรีมครับที่แย่สกัดทิ้งออกไปได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นที่สุดนะครับของเชลซีในเกมนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็แทบจะไม่มีจังหวะอะไรเลยครับก็จบเกมเสมอกันไปแบบจืดชืดครับไม่สงสารคนตื่นมาดูเลยครับ ก็เสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็จังหวะสำคัญในเกมนี้ครับแหมก็คงจะไม่พูดถึงไม่ได้กับจังหวะที่มีลุ้นนะครับของไคล์ฮาวเวสนะครับที่หลุดเดี่ยวครับคือให้อยากให้ดูจังหวะนี้เพราะว่าเป็นจังหวะที่ฮาคิมซีเยกเนี่ยโอ้โหจ่ายด้วยเซนต์บอลล้วนๆนะครับนี่ครับคลาสบอลของซีเยกเราต้องชื่นชมว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ย้ายทีมนะครับแต่ว่าก็มีสมาธิแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพที่บอกว่าเป็นจังหวะสําคัญเนี่ยเพราะว่าลูกนี้เนี่ย ถ้าเชลซีขึ้นนาฟูลแลมได้นะครับผมเชื่อว่าเชลซีมีโอกาสเก็บ3าคะแนนได้เลยนะครับเนี่ยถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยไม่ล้ําแน่นอนนะครับสําหรับทางคายฮาวเวสนะครับโอ้เสียดายบอลมันติดเสานิดเดียวครับลูกนี้ผมให้เครดิตสําหรับคนจ่ายนะครับถึงต่อให้คายฮาวเวสยิงเข้านะครับแต่ผมให้เครดิตกับฮาคิมซีเยกว่าสามารถทําได้ดีนะครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือ จังหวะการสปรินต์ด้วยความเร็วครับของดาบิดดัตโตฟฟาน่าครับในการไปดวลกับบร์เลโนนะครับลูกนี้นี่ผมชอบตรงที่ดัตโตฟฟาน่ากล้าเล่นนะครับจังหวะเขาเนี่ยเลือกที่จะแตะหลบดียอบก่อนนะครับคือลูกนี้ถ้ายิงไปเนี่ยติดดียอบแน่นอนครับแต่เขานิ่งพอนะครับในการยิงนะครับลูกนี้ก็ต้องชมทางด้านของทีมรีมนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแล้วครับ แต่คนที่ดีที่สุดในช็อตนี้ก็คือทิมรีมแต่สําหรับผมครับนักเตะอย่างดาโตฟอฟาน่าในวัยเท่านี้เนี่ยถ้าคุณกล้าแต่หลบแบรนเลโน่แล้วแต่หลบอิซาดิยอบได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาจริงๆช็อตนี้หลายคนอาจจะมองว่าทําไมไม่จ่ายให้ใครฮาวเวสนะครับแต่ในมุมผมเนี่ยถ้าล็อกเข้ามาแบบนี้ก็ต้องยิงแล้วครับจะบอกว่าไปดา่าฟูฟาน่าว่าทําไมไม่ให้กับทางฮาวเวสครับคือล็อกแบบนี้มันต้องเข้ามุมในการยิงแล้วครับ ก็ถือว่าโชคร้ายครับที่ทีมรีมเนี่ยตามลงมาสกัดได้ทันนะครับอ่นนี้เป็นไฮไลท์แล้วก็ช็อตสำคัญที่เกิดขึ้นในเกมนี้เพื่อนๆชมแล้วมองว่าเกมนี้ใครควรเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับแล้วก็ฟอร์มของเอนโซเป็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ชมไฮไลท์กับจังหวะสำคัญไปแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ